บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีอินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดาบิดาวะตีฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลูกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับรู้สึกว่าเช้านี้จะยิ้มแย้มกันเป็นพิเศษนะสงสัยเมื่อคืนนอนสบายดีใช่ไหมหรือว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับฝนตกทั้งคืนเลยเนาะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นเนียมะนะฝนเนี่ยเป็นเนียมะที่อัลเลาะห์ให้นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ในมุมมองของเราแต่ว่าเชื่อเถอะมันยังไงมันก็มีประโยชน์ยิ่งถ้าหากว่าเป็นเกษตรกรนี่เขาชอบมากใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีฝนนี่ยุ่งนะหรือแม้กระทั่งในอดีตเนี่ยในอดีตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าหากว่าคนที่อยู่ในตำบลอยู่ในหมู่บ้านเขาเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺแล้วก็อัลลอฮฺจะให้บารักะห์ความจำเริญลงมาจากฟากฟ้าและพื้นแผ่นดินในสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและแผ่นดินขออนุญาตไม่น่าจะไม่ดังนะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันยังไงมันต้องใช้แบตใช้อะไรปะผมไม่ได้โดนนะบอกก่อนแก้ตัวก่อนยังไม่ได้โดนอย่าใส่กันล้อครับขอบคุณเจ้าหน้าที่แจ็คน่าจะไม่ค่อยดีไหมเนาะทดสอบ1 2 3นะครับสุดท้ายแล้วยังไงก็แพ้ระบบแมนนวลนะคือระบบตะโกนเนี่ยใช่ไหมตาวละในเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาตามยุคสมัยเราก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์นะแต่ว่าแน่นอนอ่ะสุดท้ายแล้วก็สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเดิมๆเลยเนี่ยอันนั้นใช้งานได้แน่นอนถ้ามันดับไปไฟดับทำยังไงก็ไม้ตะโกนนี่แหละไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าฝนเนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เพราะนั้นอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์เปรียบเทียบอัลลอฮ์บอกว่าถ้าคนในตำบลในหมู่บ้านคือแปลว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งฟากฟ้าและพื้นแผ่นดินให้ประตูแห่งฟากฟ้าก็หมายถึงฝนที่มันตกลงมาแล้วมันทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์สัตว์ก็ได้รับประโยชน์พืชก็ได้รับประโยชน์มนุษย์ก็ได้รับประโยชน์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยน้ำฝนทั้งนั้นใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซึ่งถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยบางทีเราก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลมากนักนะรอรุ่นอย่างเดียวมันจะท่วมหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชาวสวนหรือว่าเป็นเกษตรกรนี่เขาชอบเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาแต่เอาละยังไงก็ตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดมาเป็นประโยชน์แน่นอนแม้ว่าเราจะได้รับประโยชน์หรือเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเรื่องราวนะครับที่อยากจะได้พูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนอยู่ตลอดนะครับว่าเวลาพูดเรื่องศาสนาผมจะใช้คำว่าทบทวนอันนึงมาจากว่าหลายเรื่องราวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรามันเป็นเรื่องเดิมๆเพียงแต่ว่าเราก็เอามาทบทวนเพื่อให้เราได้มีความรู้มากขึ้นหรือให้เราได้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเรื่องนมาดเอาลองดูง่ายๆเราเรียนเรื่องนมาดกันมาตั้งแต่สมัยไหนละบางคนวันนี้เพิ่งจะเข้าใจเองว่านมาดแล้วมีความสุขเป็นยังไงในขณะที่เมื่อก่อนนมาดไหมก็นมาดนะไม่ใช่ไม่นมาดพวกเราก็นมาดกันทุกคนแหละแต่วันนี้พอเราอายุมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นแปลว่าเราอิมานมากขึ้นพอละหมาดปุ๊บเรารู้สึกเรามีความสุขมากขึ้นนี่คือความต่างนี่คือสาเหตุว่าทำไมจะต้องคุยเรื่องศาสนากันทุกวี่ทุกวันทำไมต้องทบทวนกันอยู่เรื่อยๆเรียนตั้งแต่ฟัรดูอินก็น่าจะจบไปแล้วนะนมาดก็เป็นแล้วอ่านกุรอานก็ได้แล้วให้สลามก็เป็นแล้วใช่ไหมแยกแยะพอได้แล้วอันไหนฮาลาลอันไหนฮารอมเราก็ทำได้แล้วทำไมยังจะต้องมาพูดคุยกันอีกมันไม่ใช่แค่นั้นไงครับคือไอ้วิชาการก็อย่างหนึ่งแต่ไอ้ความลึกซึ้งอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นนบีจึงใช้คำว่าฮาลาวะตุนอีมานแปลว่าความหอมหวานของอีมานเราศรัทธาไหมเราศรัทธาแต่บางทีเราเข้าไม่ถึงไอ้คำว่าฮาลาวะของมันหรือความหอมหวานของมันนี่คือสาเหตุว่าเราต้องทบทวนกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นเรื่องราวในวันนี้ก็เลยอยากจะพูดเรื่องของครอบครัวในแบบอิสลามมีใครจะแต่งงานไหมไม่มีนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามันแล้วแต่นะแต่ที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่าคือเผื่อเราจะได้เอาไปเป็นข้อคิด
เอาละแน่นอนนะรุ่นเรานี่คงไม่ต้องแล้วนะถ้างั้นไปดูต่อว่าลูกหลานเราล่ะหรือว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือนี่เนาะอย่างน้อยๆคือว่าเก็บไว้เป็นข้อมูลเวลามีใครมาปรึกษาเราจะได้บอกเขาได้ว่าที่ดีควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะเพราะสังเกตไหมว่าเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเราอยากหาที่พึ่งแล้วเราอยากหาคนปรึกษาแล้วมันก็เป็นที่น่าแปลกว่าเวลาปรึกษาเนี่ยเราจะไปปรึกษาไอ้คนที่มันมีปัญหาแบบเราเลยสมมติว่ามีปัญหาครอบครัวเราก็ไปปรึกษาไอ้คนที่ก็มีปัญหาครอบครัวที่วันนี้มันหย่าไปแล้วอย่างเงี้ยเราไปปรึกษามันก็จะได้อะไรกลับมาล่ะมันก็จะได้มุมมองด้านลบกลับมาโอ้ถ้ามึงอยู่กันไม่ได้มึงก็เลิกไปสิไม่เห็นจะยากเลยโอ้เราก็มีกำลังใจเลยทั้งนั้นเลิกเลยดีกว่า ทีแรกลังเลไงพอมีคนแนะนำปุ๊บใช่ก็ปัญหามันแก้ไม่ได้ก็เลิกเลยไม่ใช่เพราะนั้นถ้าหากเราไปปรึกษาคนที่ก็มีศาสนาหรือคนที่ก็มีมุมมองด้านบวกในเรื่องของศาสนาหรือว่าในเรื่องของชีวิตคู่เราเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยแกต้องอดทนให้เยอะนะแล้วที่สำคัญแกมีที่พึ่งนะมีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งนะเพราะฉะนั้นขอดูอาสิเดี๋ยวเราหาทางออกให้เชื่อมั่นในอัลลอฮ์หรือเปล่ามันก็จะได้มุมมองอีกแบบนึงเห็นไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราปรึกษาเนี่ยมันต้องดูคนด้วยและคำปรึกษาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเรานะหนึ่งในฮักกุลมุสลิมอัลลอฮ์มุสลิมแปลว่าสิทธิ์ของมุสลิมที่พึงปฏิบัติต่อกันก็คือเมื่อมีคนมาขอคำแนะนำต้องแนะนำเขาต้องแนะนำเขานะเท่าที่เราสามารถแล้วก็เนียดให้ดีว่าเราแนะนำเขาเพื่อจะได้ทำให้เขาเนี่ยไปแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ฟังจากเราเสร็จแล้วไปเป็นปัญหาเพิ่มของเขาอีก เพราะมันคนมันจะอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าในใจของคนเนี่ยมันมีเรื่องอันฮัสัดฮัสัดแปลว่าการอิจฉาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหากว่ามันหมั่นไส้เราเป็นต้นทุนอยู่แล้วแต่มันไม่ได้บอกอะไรไงแล้วเราก็ไม่รู้พอเราไปปรึกษาปุ๊บมันแค่แนะนำด้านลบมาให้เรามันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเอาละเราเอาหลักการศาสนามาใช้วันนี้เนี่ยจะแต่งงานกันแล้วจะมีครอบครัวกันแล้วหรือจะมีครอบครัวใหม่หรือจะเป็นมุมมองให้คนอื่นก็แล้วแต่อิสลามมันก็ยังเป็นหลักการที่เราจะต้องดำรงเอาไว้นั่นเองอันนี้ไม่ใช่เรื่องของความเพ้อฝันอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวอะไรนะครอบครัวในฝันนะแต่มันเป็นกติกาที่อัลเลาะห์วางเอาไว้เพราะนั้นเราต้องปรับตัวแค่นั้นเองเพราะว่าอย่าลืมว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เค้าเรียกดีนุลฟิตเราะห์เป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามในการที่ใครคนหนึ่งคนใดจะมีชีวิตคู่สนับสนุนด้วยซ้ำให้คนเมื่อถึงเวลาถึงวัยอันเหมาะสมมานิสตอตออามิงกุมุนบาอัตฟันยะตะซาวัชใครก็ตามที่มีความสามารถก็จงแต่งงานนั่นคือสิ่งที่นบีบอกและนบีบอกใครนบีบอกไอ้คนอยากแต่งด้วยเพราะไอ้คนอยากแต่งก็คือวัยรุ่นใช่ไหมนบีใช้คำว่ายาชบะก็คือยามะชรอนมุมินีนก็หมายถึงว่าวัยรุ่นที่มันเริ่มที่จะมีครอบครัวก็มีกติกาตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแปลว่าอิสลามสนับสนุนไม่ได้ห้ามเพียงแต่มีกรอบมาตีเอาไว้ให้เพื่อให้เราเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในความถูกต้องอันนี้หลักๆเลยตามที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าการที่เราเกิดมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางอามานะห์มาให้กับเรา2ประการหลักๆหรือวางหน้าที่ในการที่เราจะต้องปฏิบัติในการเป็นมนุษย์ในโลกดุนยาใบนี้ไว้2อย่าง1หน้าที่ที่เราพึงจะต้องปฏิบัติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เราเป็นมักลูกเนี่ยภาษาชาวบ้านที่เรียกมักโลกเคยได้ยินใช่มั้ยฮะมักลูกก็คือสิ่งถูกสร้างเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างส่วนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอันคอลิกอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงสร้างอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเพราะนั้นอัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยแน่นอนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาแบบสร้างมาแล้วก็ปล่อยปะละเลยไม่ใช่โดยเฉพาะเราซึ่งเป็นมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยเรานะสร้างมาแล้วอัลลอฮ์กำหนดบทบาทมาให้เราจะต้องปฏิบัติซึ่งบทบาทหลักๆ2อย่าง1ระหว่างเรากับอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเราต้องไปเรียนรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเราจะสุญูดเราจะก้มกราบเราจะทำอิบาดะห์ต้องทำกับอัลลอฮ์เท่านั้นทำกับสิ่งอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่วันนี้เนี่ยยังเคารพก้มกราบสิ่งอื่นอยู่ก็ถือว่าเขาอยู่ในสภาพที่ขาดทุนการงานทั้งหลายของเขาแม้ว่ามันจะดีขนาดไหนอัลลอฮ์ก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีนั่นเองเพราะอะไรเพราะเขายังไม่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอัลอิสลามแล้วก็ฟะลายุกบะละมินฮูวะฮูวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินการงานทั้งหลายของเขาจะไม่ถูกตอบรับและในวันกิยามะห์งานดีๆทั้งหลายที่คนในดุนยานี่ยกย่องกันนักหนาเนี่ยเขาได้รับเกียรติจากคนในดุนยาแต่ณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือศูนย์ในวันกิยามะห์
นี่คือเป้าหมายของการเป็นมนุษย์ในโลกดุนยาใบนี้ซึ่งเราเข้าถึงอัลฮัมดุลิลละห์เพราะวันนี้เราเป็นมุสลิมแล้วไงเราเป็นมุสลิมแล้วถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ตรงนี้แล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่ใช่ผู้ศรัทธาเราก็ขอดุอาให้เขาได้มั้ยได้ขอดุอาได้แค่ไหนขออัลเลาะห์ได้นำทางเขาด้วยเหมือนกับที่เคยพูดไปในครั้งก่อนแล้วนะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีพ่อแม่ที่ยังไม่ใช่มุสลิมแล้วเราอยากจะให้เขาเป็นมุสลิมแล้วก็ขอดุอาให้เขาได้รับทางนำได้ได้แค่นั้นครับมากกว่านั้นไม่ได้มากกว่านั้นก็จะเป็นข้อจำกัดที่ถือว่าถ้าอยากได้มากกว่านั้นอย่างที่บอกไปแล้วทำยังไงดีก็มาเป็นมุสลิมเหมือนกับเราเดี๋ยวก็ได้เหมือนกันเราจะได้ขอให้ได้ขอได้ทุกอย่างขอให้อัลเลาะห์ยกโทษให้ยังได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นหน้าที่ครับระหว่างเรากับอัลเลาะห์มีอยู่เราต้องไปเรียนรู้ว่าอัลเลาะห์สั่งอะไรในฐานะที่อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าในฐานะที่อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างในฐานะที่อัลเลาะห์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะอัลเลาะห์เป็นผู้ให้ริสกีเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตาอินเห็นไหมเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงกราบไหว้อัลเลาะห์อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และขอความช่วยเหลือจากใครจากอัลเลาะห์เท่านั้นจากอัลเลาะห์เท่านั้นนั่นคือหน้าที่ประการที่1หน้าที่ประการที่2ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันหลักๆมีแค่นั้นแหละครับระหว่างเรากับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ใช้ทําอิบาดะห์ก็ทําอิบาดะห์ตามอัลเลาะห์สั่งวะมาคอลักตุลญินวะมาคอลักตุลญินนะวันอินส์อิลลาลิยะอ์บุดุนฉันไม่ได้สร้างญินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นเว้นแต่ให้ทั้งญินและมนุษย์นั้นทําการอิบาดะห์ต่อฉันนั่นคือหน้าที่หลักนั่นคือเป้าหมายหลักเพราะนั้นเวลาเขาพูดเรื่องว่าอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาทำไมเนี่ยอายะห์เนี่ยคืออายะห์ที่เป็นคำตอบสร้างมาทำไมสร้างมาให้อิบาดะห์ไงแต่ก่อนจะเป็นผู้ที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ได้แต่แปลว่าต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก่อนต้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ก่อนนั่นแหละนั่นตรงนั้นแหละสำคัญวันนี้เนี่ยเราผ่านขั้นตอนตรงนั้นแล้วที่เหลือคือประคับประคองอิบาดะห์ของเราให้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องหน้าที่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์เราก็ต้องไปเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าอัลเลาะห์สั่งอะไรกับเราบ้างประการต่อมาคือระหว่างเรากับมนุษย์ซึ่งมนุษย์จะมีหลากหลายเลยมนุษย์จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เครือญาติเพื่อนฝูงพี่น้องคนในสังคมใครก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็จะต้องปฏิบัติดีกับคนเหล่านั้นตามอะไรครับตามสถานภาพที่เขาพึงจะได้รับแปลว่าเราอยู่ต้องให้เกียรติกันต้องให้เกียรติพ่อแม่ต้องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ต้องให้เกียรติครูบาอาจารย์เมตตาเด็กเมตตาคนที่อายุน้อยกว่ามันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นอาลากอมที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันเพราะนั้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมันจึงมีหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลากหลายประการเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆหน้าที่เหล่านี้เนี่ยถูกสอบสวนไหมถูกสอบสวนครับเพราะในฮะดีษนบีบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอุลุนอัรรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่ต้องถูกสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเล็กจะน้อยจะมากขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะนั้นใครก็ตามที่เขาเรียกยิ่งมีหน้าที่เยอะๆมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานเป็นไงไอ้พวกนี้เสียงเยอะหน่อยนะเข้าสวรรค์หลังเราอ่ะไงอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะมันโดนหลายคดีไงต้องเคลียร์ทีละเรื่องแต่มันไม่มีเลยได้ไหมก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะอัลเลาะห์สร้างมาพร้อมกับภารกิจพร้อมกับหน้าที่เพราะนั้นใครมีหน้าที่อะไรก็เลยต้องพิจารณาในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้ทุกคนมีหน้าที่หมดครับสามีมีหน้าที่ภรรยามีหน้าที่ลูกๆมีหน้าที่พ่อมีหน้าที่แม่มีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่หมดเพราะนั้นอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในตอนต้นว่าหัวข้อหรือว่าเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็คือว่าครอบครัวในแบบอิสลามซึ่งแน่นอนคำว่าครอบครัวเป็นสังคมเขาเรียกสังคมเบื้องต้นในการที่จะทำให้สังคมใหญ่เนี่ยมันดูดีหรือไม่ดีนั่นเองเขาบอกว่าถ้าหากว่าครอบครัวไอ้ครอบครัวเล็กๆเนี่ยหรือว่าไอ้สังคมเล็กๆเนี่ยมันยังไม่ได้เรื่องอย่าไปหวังเลยว่าไอ้สังคมใหญ่มันจะได้เรื่องเพราะอะไรเพราะว่าแค่ไม่กี่คนเนี่ยมันยังดูแลกันไม่ได้แล้วจะไปดูแลสังคมขนาดใหญ่คงไม่ใช่แล้วแหละเพราะนั้นครอบครัวเนี่ยมันก็แน่นอนฮะหลักๆต้องประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกอันนี้หลักนะไอ้ส่วนจะคนนู้นตายไปคนนี้ตายไปนั้นไม่เกี่ยวนะแต่ไงๆก็ตามสังคมเนี่ยครอบครัวเนี่ยมันก็จะต้องมี3ส่วนนี้มีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็จะพูดถึง3ส่วนนี้แหละครับว่าพ่อแม่ลูกแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่แล้วก็มีสิ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อกันยังไงในความหวังสูงสุดเลยของคนที่เป็นพ่อแม่อยากได้อะไรจากลูกเคยตั้งคำถามมั้ยฮะว่าเราอยากได้อะไรจากลูกเราอยากได้อะไร
คำตอบง่ายๆเลยตามที่นบีสอนใช่ไหมนบีบอกว่าสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนั่นก็คือลูกที่ขอดุอาให้กับเราใช่ไหมผมมั่นใจเหมือนกับทุกๆคนมั่นใจนั่นแหละครับว่าเราอยากจะได้จากลูกของเราคือสิ่งนี้เท่านั้นแหละแล้วไม่ได้ต้องการอย่างอื่นนะถามว่าไอ้ตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงมันเป็นประโยชน์ของเขาไม่ได้เป็นประโยชน์ของเราแต่สิ่งที่เราอยากได้จากเขาคืออะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราก็คือดุอาเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าอิดามาตะอิบนุอาดัมเมื่อลูกหลานของอาดัมเสียชีวิตลงอิงกอตออามาลูฮูอิลลามินซาลาซินเมื่อกี้อาจารย์อับดินก็ยกอายะอัสซูรอนี้ไอ้หะดีษนี้ไปใช่ไหมที่บอกว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกตัดขาดจากเขาทันทีแปลว่างานเราทำไว้แค่ไหนมันหยุดแค่ตรงนั้นแล้วนะมันหยุดแค่ตรงนั้นแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องให้คนอื่นไปทำเพิ่มให้เรานะถ้านอกเหนือจากสิ่งที่ศาสนาบอกไปว่ายังไงก็ไม่ได้นมาดไม่ครบก็แค่นั้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละจะมาทำอย่างอื่นแทนได้ไหมเหมือนเมื่อก่อนเราเคยได้ยินว่าเขาทำอะไรแทนกันนะธนบัตรไม่ครบทำอะไรนะลากไปลากมาอะไรกันเนี่ยนะว่าถ้ามันทำได้เนี่ยเราช่วยได้เยอะเลยนะยิ่งวันนี้หลายคนมีฐานะพ่อแม่นมาดไม่ครบเราคงช่วยได้เยอะใช่ไหมล่ะตังเยอะไปซื้อมาเลยไปซื้อทั้งโรงสีเลยก็ได้รับรองช่วยได้เพียบเลยถ้ามันทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมแต่มันทำไม่ได้ไงพอมันทำไม่ได้เนี่ยมาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจึงต้องพยายามทำในส่วนของเราไว้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องนมาดซึ่งเป็นปัจจัยหลักนะไอ้เรื่องอื่นเนี่ยไม่ค่อยว่ากันเพราะว่าหัวหน้ามันคือนมาดถ้านมาดดีอย่างอื่นมันดีตามที่นบีบอกนบีจึงบอกว่าถ้าหากว่านมาดมันซอลูฮัตเนี่ยก็คือถ้านมาดมันดีอย่างอื่นมันพลอยดีไปด้วยแต่ถ้านมาดไม่ดีอย่างอื่นมันก็พลอยเสียไปด้วยเหมือนกันดังนั้นนมาดเขาถึงได้ถือว่าเป็นหัวใจหลักเป็นสิ่งสำคัญมากๆแต่ว่ามันก็จะมีอยู่3อย่างที่มันยังสามารถจะส่งผลให้กับเราก็ได้เพราะว่าเราทุกคนต้องตายอ่ะนะส่งผลให้กับเราในวันที่เราอยู่ในหลุมฝังศพแล้วอิงกอตาอามาลูฮูอิลลามินซาลาซิน3อย่างครับซอดากอตินจาริยาตินซอดากอจาริยาซึ่งเน้นย้ำกันหน้าดูซอดากอจาริยาเน้นย้ำจนกระทั่งทุกคนผวาหมดแล้วพอบอกซอดากออีกแล้วเหรอเกิดความรู้สึกงั้นนะคือเอาแบบสบายใจผมเคยเน้นกับเรียนกับทุกท่านมาโดยตลอดนะว่าทำซอดากอเอาแบบเราสบายใจยังไงอ่ะมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากไม่มีทำยังไงขอดุอาให้สิครับบางทีเนี่ยเราเกิดความรู้สึกว่าเห็นคนเขาบริจาคเราอยากบริจาคแต่เราไม่มีตังค์ไม่ต้องเสียใจเพราะอัลเลาะห์ให้โอกาสเราให้วิธีการอย่างอื่นกับเราไงทำยังไงอ่ะก็ขอดุอาให้เขาองค์กรต่างๆที่เขาขอรับบริจาคเราก็อยากจะโทรบริจาคมั่งแต่ว่าแต่ของเราจะกินยังไม่มีตังค์เลยเราจะเอาที่ไหนไปบริจาคใช่ไหมเอาถ้าอย่างนั้นขอดุอาให้ได้ไหมอ่ะขอดุอาให้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเอาเท่าที่เราทำได้ดุอาเนี่ยทำได้ทุกเรื่องนะดุอาแทนได้ทุกเรื่องไม่มีตังบริจาคดูอาให้เขาไม่มีตังซื้อของไปเยี่ยมคนป่วยดูอาให้เขาใช่ไหมหรือว่าไม่มีสิ่งใดเลยในการที่จะไปสนับสนุนคนอื่นเขาทำยังไงอ่ะก็ดูอาให้เขาดูอาช่วยได้ทุกเรื่องนะครับเพราะนั้น3อย่างที่นบีบอกก็คือซอดากอฮ์ญาริยะฮ์อิลมินยุนตะฟะอุบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์อันนี้เคยบอกกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าไอ้คำว่าความรู้ที่ยังประโยชน์ไม่ได้แปลว่าวันนี้ต้องเป็นนักวิชาการเท่านั้นวันนี้ต้องเป็นโต๊ะครูเท่านั้นไม่ใช่ไอ้คำว่าความรู้เนี่ยเรารู้อะไรเอาอันนั้นแหละสอนเขาถามว่าคนที่ไม่ได้มาฟังแบบเราอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีโอกาสได้พูดคุยกันเราแนะนำสิ่งที่เรารู้ให้กับเขาถือเป็นความรู้ยังเป็นแล้วและเป็นผลงานของเราไหมเป็นสิก็เราเป็นคนพูดเราเป็นคนพูดยังไงก็ต้องเป็นผลงานของเราและถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาเอาสิ่งเหล่านั้นไปปฏิบัติมันจะส่งผลถึงเขาและถึงเราด้วยนี่ไงมันไม่จำเป็นที่จะต้องโอ้โหต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมาสอนก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่เข้าข่ายตรงนี้ไม่ใช่ครับใครก็ได้ตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์เปิดกว้างเอาไว้นบีให้กำลังใจว่าไงบัลลิกุอันนีวะลาอายะตันอายะสั้นๆเลยท่านนบีบอกว่าจงเผยแผ่จากฉันแม้เพียงอายะเดียวที่เรารู้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเอาอายะนั้นแหละไปบอกไปสอนไปแนะนำนบีเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นว่ากำลังใจตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะช่วยให้เราเกิดความรู้สึกว่าการทำงานศาสนาไม่ใช่เรื่องยากการดะวะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเราสามารถบอกกล่าวกันได้สอนกันได้แนะนำกันได้แต่ก็ต้องเน้นย้ำว่าเอาที่เรารู้จริงๆเพราะตรงนี้สำคัญเพราะบางทีเนี่ยเราก็ถูกทดสอบบางครั้งมันเหมือนกับว่าชัยฏอนมันก็เข้ามามีบทบาทเหมือนกันนะสมมุติว่าเรารู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเราอยากจะบอกให้คนอื่นเขารับทราบเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยฉันเนี่ยอเลมจ๋าเลย
เรียนรู้มาเสร็จปุ๊บไอ้เนื้อเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่น้ำเนี่ยเต็มกระป๋องเลยมันก็จะกลายเป็นว่าเราไปเติมในสิ่งที่มันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้ไอ้ถ้าถูกเนี่ยมันคงไม่มีปัญหาถ้าไม่ถูกมันก็คือความรับผิดชอบคือถูกมันก็คือความรับผิดชอบผิดละผิดมันก็คือความรับผิดชอบผมถึงได้เน้นย้ำอยู่เสมอว่าจะทำอะไรจะเล็กจะน้อยจะมากขนาดไหนให้นึกเสมอนั่นคือความรับผิดชอบที่เราปฏิเสธไม่ได้เราจะไปบอกว่าฉันไม่รู้ได้ไหมอ่ะไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดสินี่ไงเรามีสิทธิ์เลือกฮะไม่รู้คือเขาเรียกอะไรไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ต้องชี้แค่นั้นเองถ้าไม่รู้แล้วชี้นี่หลงนะทำไปเล่นไปนะเพราะนั้นซาดากอยาริยาอินมินยุนตะฟะอุบิฮิแต่ไออย่างสุดท้ายนี่แหละที่เราคาดหวังเหลือเกินว่าลูกของเราในวันนี้นี่จะส่งให้มันเรียนสูงๆในวันนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องขอดุอาให้เราได้นะแล้วก็ดีที่สุดก็คือว่าในวันที่เราเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนที่มายืนนั่นทำหน้าที่เป็นอิหม่ามควรจะเป็นในพวกนี้นะอย่าไปฝากไว้กับอิหม่ามอย่างเดียวสิหลายคนก็อะไรก็โยนให้อิหม่ามโยนให้อิหม่ามถามว่าหน้าที่ทีมอะไรนะทีมมรดกเลยก็มันจะแย่งกันชัวร์ละที่จะละหมาดให้พ่อแม่ให้อิหม่ามแล้วกันมันไม่ใช่นะดีที่สุดเลยก็คือลูกนี่แหละที่จะต้องขอดุอาไปยืนนำนมาศให้กับพ่อแม่บางคนบอกไม่เอาไม่กล้าเขินไม่กล้ากลัวผิดมันจะมีอะไรมันไม่ได้มีสุญูทิศหน่อยไม่ผิดหรอกไม่ต้องห่วงแล้วกาดก็ไม่หลงหรอกเพราะไม่มีกลัวมีแค่สี่ตักบีดเองใช่ไหมแต่มันมีคำถามมาว่าเขาตักบีดไปแค่สามตักบีดใช้ได้ไหมตักถามตักเบียร์ให้สลามมันจะไปยากอะไรก็ละหมาดใหม่ได้ไม่ได้มูตะนั่งคีราฟกันอยู่ใช่ไหมแต่ถามว่าได้ไหมไหนนอนมันก็นั่งได้แล้วมันไปแล้วนี่ฝังไปเรียบร้อยแล้วจะทำอะไรล่ะใช่ไหมมันไปแล้วนี่ใช่ไหมมันคงตอบอะไรมากไม่ได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบางทีมันนี่ไงถ้าไม่เรียนเนี่ยมันจะงงอย่างนี้แหละไม่เรียนมันจะงงถามว่าละหมาดยานาซาเนี่ยมันละหมาดครั้งแรกเหรอไม่ใช่ละหมาดครั้งแรกถ้ามันหลงครั้งนี้แสดงว่าไอ้ครั้งก่อนๆมันก็อาจจะหลงได้เหมือนกันหรืออาจจะไม่เคยนมาจนาซาให้ใครเลยใช่ไหมเป็นไปได้เพราะว่าพออินนาลิลลาห์ก็คนอื่นไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ญาติฉันไม่ใช่คนรู้จักถึงรู้จักก็ไม่ไปไม่ว่างไม่สะดวกเลยไม่รู้ว่าเขานมาดกันยังไงบ้างมันมีรูกลัวนะเพราะนั้นเขาจึงเรียกว่าสี่ตักบีดใช่ไหมสี่ตักบีดไม่มีรูกลัวไม่มีสุญูดดีที่สุดใครควรจะเป็นอิหม่ามในการละหมาดยะนาซะใครมันรับมรดกไงพวกนั้นแหละให้มันเป็นอิหม่ามซึ่งก็คือลูกของเรานั่นเองลูกของเราเพราะนั้นถึงบอกว่าลูกของเราก็ต้องให้เรียนศาสนาบ้างให้เรียนศาสนาบ้างไม่ต้องเอาแบบอาเลมจ๋าก็ได้นะเอาให้เขารู้บ้างว่าละหมาดมีอะไรบ้างละหมาดยะนาซะเป็นยังไงแล้วก็ถึงช่วงที่เขาจะต้องทำเองไอ้ไม่คล่องไม่ใช่ปัญหาเพราะมันคงไม่มีใครคล่องทุกเรื่องอย่างผมเนี่ยให้ผมไปอาบน้ำคนตายเนี่ยคิดว่าผมจะทำคล่องไหมล่ะไม่คล่องหรอกก็ผมไม่ได้ทำทุกวันถูกไหมแต่ว่าไอ้คนที่เขาทำทุกวันมีไหมมีไอ้คนเขามีเทคนิคมีมัดตรงนู้นมัดตรงนี้อะไรของเขาเราสู้คนเหล่านี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องรู้ไว้ไหมต้องรู้เพราะถึงคิวของเราเองที่จะต้องทำเองให้กับพ่อแม่ให้กับคนรู้จักให้กับญาติพี่น้องหรือให้คนใกล้ชิดเราต้องทำได้ไหมก็ต้องทำได้แต่คล่องไหมไม่คล่องหรอกเพราะเราไม่ใช่สับปะเลอนะเราไม่ใช่คนที่จะต้องไปทำทุกวี่ทุกวันไงแต่ถ้าให้พูดให้สอนอย่างนี้คล่องเพราะสอนอยู่เรื่อยๆมันก็แล้วแต่ไงก็แล้วแต่ว่าตรงนั้นเป็นความรับผิดชอบของใครแต่ที่แน่ๆนำละหมาดจะนาซะนานนานทีก็จริงแต่ต้องรู้เอาไว้เพราะมันคือหน้าที่เพราะนั้นลูกๆคือคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะมาเป็นผู้ที่นมาดแล้วขอดุอาให้กับเรานั่นเองแต่แน่นอนว่าการที่ลูกจะเป็นคนดีพ่อแม่ก็ต้องทำไมด้วยต้องเตรียมพร้อมให้เขาและแน่นอนพ่อแม่เตรียมพร้อมให้เขาพ่อแม่ก็ต้องทำไมด้วยพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนดีด้วยมันก็จะมีขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้องพ่อเลือกแม่ให้ดีเพื่อจะได้ดูแลลูกให้ได้ดีเนี่ยอันนี้มันคือขั้นตอนในภาพรวมทั้งหมดวันนี้เนี่ยเขาจึงให้สิทธิ์ของแต่ละคนเนี่ยนะครับในการที่จะเลือกคู่ครองใช่ไหมเลือกคู่ครองเลือกยังไงอีกเลือกไงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาแต่งงานเขาก็จะบอกผู้ชายเป็นฝ่ายเลือกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวนะผู้หญิงเขาก็เป็นฝ่ายเลือกนะเพราะนั้นอิสนูฮาสุกูตุฮาที่บอกว่าการนิ่งเฉยคือการยอมรับถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นแบบนั้นแน่นอนฮะเพราะเราคงเขินเนี่ยสมัยพวกเราไร้ขายท่านที่ยังเป็นสาวอยู่ไม่เกิน20เนี่ยพอเขามาขอเนี่ยไอ้หนูเอ้ยเขามาขอเองจะว่ายังไงเอาจ้ะมีไหม ไม่มีอ่ะหลายคนก็แบบอาจจะหน้าแดงม้วนเขินอายอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าตกลง
ตกลงเพราะนบีบอกอิสนุฮาสุกูตุฮาการนิ่งเฉยคือการยอมรับแต่ถ้าไม่เอาไม่รับต้องพูดเป็นคำพูดไม่ถ้ายอรับยอก็แต่งเองแล้วกันใช่ไหมไม่เอาไม่เอาต้องปฏิเสธเป็นคำพูดนี่คือหลักศาสนานะอันนี้เอาไว้บอกลูกสาวบอกหลานสาวบอกอะไรก็แล้วแต่ว่าแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แบบนั้นไงสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างที่บอกก็คือมีคนมาสู่ขอแล้วเราจะเขินแต่สมัยนี้เนี่ยมันลากคอมาแล้วมันบอกยอเนี่ยฉันชอบไอ้คนเนี่ยแต่งให้ทีเถอะใช่ไหมยุคมันเปลี่ยนไงมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปแต่ว่าหลักของศาสนาก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานผู้ชายเขาก็จะไปดูตัวแหละผู้ชายเขาก็จะเห็นข้อมูลแหละด้วย4ปัจจัยใช่ไหม4ปัจจัยแต่ไอ้4ปัจจัยนี้อย่าลืมนะว่าอันไหนสำคัญเนี่ยของสำคัญจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมของสำคัญจะอยู่ข้างหลังท่านนบียังบอกว่าตุนกะฮุนมัตอะตุลีอัรบะอินผู้หญิงเนี่ยจะถูกแต่งงานด้วย4ปัจจัยลีมาลีฮารวยรวยมีสตังค์วาลีฮาซาบิฮาตระกูลดีวาลีจมาลิฮาสวยวาลีดีนิฮาและศาสนาดี4อย่างนบีพูดเอาไว้ที่เราบอกรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนาที่อยู่ข้างหลังเลยแต่ท้ายที่สุดนบีบอกฟัสฟัดบิดาติดดีนตาริบัตยาดากะจงเลือกเอาผู้หญิงที่มีศาสนาเพราะอะไรฮะเพราะตรงนี้สำคัญไงถ้าเลือกผู้หญิงที่มีศาสนาเขาเรียกมุตะไดยีนะก็คือคนที่เคร่งครัดศาสนามันจะไม่มีปัญหาในระยะยาวเพราะสวยโอกาสไม่สวยก็ต่อไปก็ไม่สวยมันสวยได้ไม่กี่ปีแล้วนะนะอย่าบอกว่าแก่สิอายุเยอะแล้วกันบางคนอายุเยอะเขาก็ยังดูดีในวัยของเขาไงใช่ไหมล่ะมันวัยใครวัยมันเนี่ยถามว่าเอาวัยเราไปเทียบกับวัย14 15 16 17ใครมันจะสวยกว่าล่ะถ้าเราบอกเราสวยกว่าก็คงไม่ใช่แล้วแหละใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ไวใครไวมันตรงนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันมีสิทธิ์ที่จะร่วงโรยไปตามกาลเวลารวยอนาคตมันอาจจะไม่เหลืออะไรก็ได้ตระกูลดังแล้วไงอ่ะทุกวี่ทุกวันนี้อาจจะเป็นคดีความก็ได้เพราะนั้นนบีจึงบอกเอาคนที่มีศาสนาเอาซาตัดดีนคนที่มีศาสนาเพราะอะไรเพราะเวลาทะเลาะกันมันจะได้มีปัญหาด้วยถามว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้ามีศาสนามันจะเอาศาสนามาใช้ผู้ชายก็จะไม่ปากพ้อยผู้หญิงก็จะระวังคำพูดปัญหามันก็ไม่เกิดถามว่าเวลาแต่งงานกันแล้วใครไม่เคยมีปัญหาบ้างชีวิตคู่โอ๊ยอะไรนะสวีทกันตลอดไม่เคยมีปัญหาเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่ามันจะเล็กมันจะน้อยแต่วิธีปฏิบัติวิธีแก้ปัญหาล่ะถ้ามีศาสนาเราจะรู้ว่าถ้าคนหนึ่งร้อนคนก็เย็นก็แค่นั้นเดี๋ยวก็จะได้เพราะถ้าต่างคนต่างร้อนเดี๋ยวอะไรจะตามมาโอ้มันจะมีอีกหลายอย่างตามมาเดี๋ยวด่าไปด่ามาตอนนี้ด่าถึงโคตรเง่าเลยตอนนี้พอสืบไปสืบมาอ้าวพอมันขึ้นไปอย่างนี้อ้าวไปเจออ้าวรากเดียวกันเห็นไหมล่ะคือเพราะนั้นถ้ามีศาสนามันจะระวังเรื่องเหล่านี้มันจะระวังเรื่องเหล่านี้ผู้ชายก็จะระวังในเรื่องของคำพูดเขาถึงบอกว่าถ้าผู้ชายถูกแต่งงานผู้ชายเราก็มีสิทธิ์เลือกนะสองปัจจัยที่บอกว่าไงนะท่านนบีบอกเมื่อมีคนมาสู่ขอลูกสาวในการที่จะแต่งงานแล้วก็คนคนนั้นจะเป็นคนที่ศาสนาดีมารยาทดีในบีบอกแต่งได้เลยเลือก2 อย่างผมก็เอาไปสอนกับนักเรียนน่ะเวลาจะเลือกคู่ครองอ่ะวันนี้พวกเราเลือกเองแน่นอนที่บ้านบางทีไม่ค่อยได้มีโอกาสเลือกเท่าไหร่เพราะเอาไปปุ๊บแล้วบอกเลยไงฉันจะแต่งกับไอ้คนนี้งั้นเอา2ข้อศาสนาดีกับมารยาทดีเลือกเองก็ได้ไม่เป็นไรศาสนาดีและมารยาทดีแปลว่าศาสนาต้องมีมารยาทต้องดีไอ้รวยไม่ต้องไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ด้วยก็อัลฮัมดุลิลละห์รอด้วยอัลฮัมดุลิลละห์แม่รวยด้วยรอด้วยศาสนาดีมารยาทดีโอ้โหอะไรมาจากนะถ้าได้ขนาดนั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไม่ได้ขนาดนั้นไม่เป็นไรเพราะถ้าศาสนาต่างฝ่ายต่างมีศาสนาเวลาเกิดปัญหามันแก้ไขไม่ยากมันแก้ไขไม่ยากและโอกาสที่จะหย่าร้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะทุกคนจะเข้าใจว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็สามารถแก้ไขได้ถึงแม้ว่าหลักศาสนาจะบอกว่าท้ายที่สุดแล้วอนุญาตให้หย่าร้างกันก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าพอหย่าร้างแล้วเนี่ยมันระหองระแหงมันกระทบทั้งหมดไอ้ความเป็นดองกันน่ะมันก็กระทบด้วยเพราะว่าเวลาแต่งงานมันไม่ได้แต่งให้คน2คนใช่มั้ยมันแต่งหมายถึงเครือญาติที่จะต้องรับรู้เค้าเรียกเป็นภาษาอะไรเค้าเรียกมูซอฮารอกเป็นญาติทางการแต่งงานภาษาไทยเราเรียกว่าดองเป็นดองกันก็แปลว่าเอ้ยไอ้นี่ลูกสาวแกมาแต่งงานกับลูกสาวน้องชายฉันอะไรก็พี่ชายอะไรลูกชายบ้านนี้คือไอ้การแบบเนี้ยมันทำให้เกิดความเป็นพี่น้อง
มันก็ตรงกับอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกลิตาอารอฟูไงอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากเพศชายและเพศหญิงสร้างมาเป็นเผ่ามาเป็นก๊กมาเป็นเหล่าเนี่ยเพื่อให้ได้รู้จักกันเพราะนั้นแต่งงานเขาจึงสนับสนุนว่าให้แต่งใกล้ๆหรือไกลๆหน่อยเอาไกลๆหน่อยเพื่อไม่งั้นก็ตาอารอฟูยังไงล่ะตาอารอฟูในภาษาอาหรับเนี่ยหมายความว่าคือไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วมาแต่งงานกันแล้วมันก็เริ่มรู้จักกันไงมันก็ทำให้ญาติทั้งสองฝ่ายได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราแต่งกันเองกันญาติๆเนี่ยแล้วลูกพี่ลูกน้องแต่งกันเองเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลอ่ะนะแห่ก็ไม่ไกลเท่านั้นน่ะลงบ้านนี้ก็ขึ้นบ้านนู้นได้เลยอ่ะบ้านมันติดกันใช่ไหมอันนี้เขาสนับสนุนนะในความเป็นจริงคืออย่างนั้นแล้วมันจะมีผลทั้งอะไรหลายอย่างด้วยนะถ้ามันใกล้กันเกินไปมันอาจจะมีผลในเรื่องของสายเลือดด้วยใช่ไหมเราเคยได้ยินใช่ไหมก็มีผลอยู่นะครับก็มีผลอยู่เอาว่าไกลๆก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าภรรยาที่ดีแน่นอนมันคือตัวอะไรตัวช่วยเหลือหรือว่าเป็นเขาเรียกเป็นมาตาอุดดุนยาที่ดีที่สุดของสามีเขานบีจึงบอกว่าอัดดุนยามาตาอุนวะค่อยรุมาตาอิฮะอันมัดอัตุสอรีฮะดุนยาทุกอย่างมันคือความอะไรล่ะมันคือปัจจัยมันคือความสวยงามมันคือสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ที่ดีที่สุดของดุนยาคืออัลมัดอัตุสอรีฮะภรรยาที่ดีไม่ใช่ชื่อสอรีฮะนะภรรยาที่ดีเขาก็ดีหมายถึงอันมุตะดัยยินะอันมุตีอะก็คือภรรยาที่มีศาสนาภรรยาที่เชื่อฟังซึ่งตรงนี้เนี่ยถึงบอกว่าเวลาก่อนแต่งงานเนี่ยวะลีคือพ่อแต่หลังแต่งงานแล้วเนี่ยวะลีคือสามีนะหมายถึงว่าผู้ปกครองอ่ะก็คือสามีเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนมันจึงต้องมีการขออนุญาตภรรยาจะไปไหนมาไหนต้องขออนุญาตนะต้องเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยบอกที่บ้านหรือยังฮะบอกแล้วนะต้องแจ้งด้วยนะไม่ใช่ไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยไอ้ภรรยาไปไหนวะไม่รู้เห็นออกจากบ้านแต่เช้าแล้วไม่คิดจะถามบ้างเลยเหรอก็ถามแล้วมันไม่บอกสักทีวันนั้นมันต้องแจ้งกันด้วยเพื่ออะไรล่ะอันนี้คือความถามว่าการให้เกียรติกันแบบเนี้ยความรักมันแน่นแฟ้นน่ะสามีกลับบ้านช้าก็แจ้งสักนิดนึงปกติกลับบ้าน 2:00 นวันนี้รอไป 2:00 นแล้วไม่คิดจะบอกบ้างเลยไปอยู่ไหนมาก็ต้องแจ้งวันนี้พอดีมีงานเลี้ยงที่นั่นที่นี่ไปฟังบรรยายที่นั่นที่นี่หรืออะไรก็แล้วแต่คือบอกให้ได้รับรู้มันคือการอยู่ร่วมกันระหว่างสามีและภรรยาเพราะนั้นตรงนี้เป็นชีวิตคู่ใช่ไหมซึ่งผมไม่เอามะพร้าวห้าวมาขายสวนเอาหลักการมาบอกเฉยๆนะเพราะว่าหลักการคืออย่างนี้นะวันนี้เอาละเมื่ออะไรนะเลือกคู่ครองที่ดีเลือกภรรยาที่ดีเพราะจะเป็นอะไรจะเป็นแม่บ้านนะแม่บ้านแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ดีในอนาคตทีนี้ต่อมาเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีลูกแหละมีลูกแล้วเลี้ยงยังไงเลี้ยงลูกยังไงอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะบางทีเนี่ยถึงบอกว่าน่าเห็นใจคนที่เป็นสามีนะต้องเลือกแม่บ้านที่ดีเสร็จแล้วพอมีลูกต้องดูแลทั้งภรรยาและลูกให้อยู่ในขั้นตอนที่ในให้อยู่ในกรอบของศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอันกุรอานจึงบอกว่าไงยาไอฮัลลาดีนาอามะนูกูอันฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและคนในครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกถึงบอกว่าหน้าที่ของคนที่เป็นสามีตามที่ศาสนาให้เนี่ยเยอะนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเขาจึงใช้ให้เราซึ่งเป็นภรรยาต้องเชื่อฟังเอาหลักๆตรงนี้ก่อนนะเอาตามหลักศาสนาก่อนนะแต่ถ้าใครจะค้านอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาตามหลักศาสนาก่อนว่าเขาวางกติกาแบบนี้วางหน้าที่แบบนี้แล้วถามว่าเยอะไหมเยอะนะนบีจึงบอกว่าถ้าหากว่าฉันสามารถใช้ให้มนุษย์สุญูดกับมนุษย์ได้แล้วเราก็นบีบอกว่าไงและมารตุลมารอาอันตัสยูดาริเซาดิฮาฉันจะใช้ให้ภรรยาเนี่ยสุญูดกับสามีถ้าใช้ให้คนสู่อยู่กับคนได้เพราะอะไรอันเนื่องมาจากภาระหน้าที่ที่สามีต้องแบกเอาไว้เยอะอันนี้คือภาพรวมคือหน้าที่จริงๆเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการทำมาหากินแต่สิทธิ์ในการเป็นผู้นำก็ยังต้องให้เขาอยู่ดีเขาถึงได้บอกว่า อะไรนะการตัดสินใจเนี่ยต้องให้สามีเขาตัดสินใจแต่เรามีสิทธิ์ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำได้เขาอะไรนะเขาบอกว่าสามีเป็นช้างเท้าหน้าใช่ไหมสามีเป็นช้างเท้าหน้า
แต่มีคนเขาก็มาแปลงมาเปลี่ยนนะสามีจะเป็นช้างเท้าหน้าแต่ภรรยาจะเป็นควานช้างไม่เอาแบบนั้นนะเอาว่าไปด้วยกันเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนผมเข้าใจเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเอาไอ้แบบเดิมๆมาใช้มันมีใครคุยกับเราแล้วแหละแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็ไปด้วยกันคือสามีก็อย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำแต่อย่างเดียวปรึกษาภรรยาได้ไม่เป็นไรภรรยาเองก็ต้องให้เกียรติว่าเขาเป็นผู้นำก็แนะนำเขาได้ไม่เป็นไรเหมือนกันนะแนะนำกันได้นะครับแต่แน่ๆตอนนี้เนี่ยขยับมาเวลามีลูกล่ะเวลามีลูกยูซีกุมุลลอฮุฟีอัลลาดิกุมในอันอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้สั่งเสียกับพวกเจ้าในเรื่องลูกๆของพวกเจ้าตอนนี้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสามีและภรรยาในการที่จะต้องดูแลลูกๆยังไงให้การอบรมกับเขายังไงซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าผู้รับผิดชอบหลักคือสามีแต่ภรรยาก็ต้องเป็นผู้ช่วยในการที่จะต้องดูแลครอบครัวซึ่งครอบครัวก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเรานั่นแหละแน่นอนว่าเมื่อมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดีเขาเรียกฮุสนุตตาร์บียะเลี้ยงดูเขาให้ดีเลี้ยงดูให้ดีให้เขาเติบโตมาแบบแข็งแรงสมบูรณ์หาอาหารการกินที่ฮาลาลให้เขาก็เป็นหน้าที่ของคุณพ่ออีกแหละพ่อบ้านที่จะต้องหาตัดใจมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวนะครับไอ้ส่วนหน้าที่ระหว่างสามีและภรรยาผมคงไม่ลงในรายละเอียดตรงนั้นน่ะนะเพราะว่าสาวว่าเคยพูดไปแล้วแต่ถ้าอยากฟังอีกเดี๋ยวก็อินชาอัลเลาะห์ค่อยว่ากันเขาบอกว่าเล็กๆเนี่ยเลี้ยงดูตอนเล็กๆก็ต้องหาอาหารการกินที่มีประโยชน์นมอาหารปัจจัยต่างๆเหล่านี้ต้องฮาลาลถูกต้องตามหลักการศาสนาแล้วก็สอนในเรื่องของจิตวิญญาณให้กับเด็กๆด้วยอาหารการกินอันนี้พัฒนาเพื่อให้ร่างกายมันเติบโตแต่เรื่องของจิตวิญญาณก็คือเรื่องของศาสนาที่ต้องให้กับเขาเช่นก่อนกินอาหารให้กล่าวบิสมิลลาห์เหมือนกับที่นบีสอนใช่ไหมนบีสอนเป็นตัวอย่างเพราะอย่าลืมนะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของครอบครัวนบีก็ทำไว้เป็นแบบอย่างนบีมีภรรยานบีมีลูกนบีมีลูกเลี้ยงนบีก็สอนไว้ให้เราได้รับรู้ทั้งหมดนะครับนั่นนบีสอนลูกของอุมมุสลามะบอกว่าไงบอกว่ายากุลามหมายถึงโอ้ยเด็กน้อยซัมมิลละจงกล่าวนามของอัลลอฮ์กุลบียามีนิกและจงกินด้วยมือข้างขวาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆเพราะอย่าลืมนะว่าอะไรก็ตามที่เราสอนเขาไว้ตั้งแต่เล็กๆเขาจะจำถ้าเราบอกว่าบิสมิลลาห์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารเขาก็จะบิสมิลลาห์ก่อนหรือถ้าหากว่าเขาไม่บิสมิลลาห์ก็บิสมิลลาห์ยังครับก็จะเป็นการกระตุ้นเขาสุดท้ายแล้วเวลาโตมาเนี่ยสบายละเขาจะบิสมิลลาห์ตลอดแม้กระทั่งดื่มน้ำอะไรที่ไม่ดีเขาก็บิสมิลลาห์ด้วยอันนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าโดนข้อหาเนี่ยเขาเรียกข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะเพราะว่าไปยุ่งกับของที่ฮารามแต่เอานามของอัลเลาะห์ไปเริ่มต้นอันนี้ข้อหาหนักด้วยนะข้อหาหนักแต่ว่าในการกินอยู่เนี่ยเราก็ต้องสอนเขาบิสมิลลาห์กินด้วยมือข้างขวาอย่าใช้มือข้างซ้ายนะเพราะมือข้างซ้ายเนี่ยชัยฏอนกินนะเป็นภาษาง่ายๆที่เราสอนเขาได้และนบีก็ห้ามเอาไว้ตามนี้ประการต่อมาก็คือว่าเราต้องปลูกฝังอิสลามให้กับเขาตั้งแต่เล็กๆสอนให้เขาเป็นคนมีมารยาทปลูกฝังอิสลามให้กับตั้งแต่เล็กๆสอนให้เขารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่เราสอนลูกสอนหลานของเรานั่นแหละสอนลูกสอนหลานของเราเวลาเราจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาภรรยาท้องใช่ไหมเขาก็จะอ่านกุรอานให้ฟังด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเขาถือว่าเด็กเนี่ยรับรู้แล้วซึ่งจริงเขาก็ได้ยินแหละเขาก็ได้ยินก็ได้รับรู้แล้วเพราะนั้นอย่าดูหนังดูละครเยอะเดี๋ยวออกมาว่าเป็นพระเอกนางเอกกันอยู่นะให้ฟังเรื่องศาสนาอ่านกุรอานให้ฟังบ้างคนที่เป็นพ่อบ้านคนที่เป็นสามีใช่ไหมนั้นสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้สำคัญมากหลักใหญ่เลยก็คือว่าถ้าเขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาก็จะรู้หน้าที่ของเขาว่าเขาจะต้องปฏิบัติอะไรแล้วปลูกฝังอะกีดะห์นี่สำคัญเพราะถ้าหากว่าเล็กๆ เราปล่อยปะละเลยแล้วมาคิดว่าตอนโตเดี๋ยวค่อยสอนพลาดมากๆหลายคนดึงกลับไม่ทันด้วยเพราะเราไม่ได้ดูแลเขาให้ดีตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้สำคัญเพราะนั้นเราจะเห็นว่ารูปแบบที่เราทำนะทำดูดีละดีอยู่แล้วครับส่งลูกส่งหลานไปเรียนอะไรฟัดดูอินตอนเย็นๆใช่ไหมส่งไปโดนตีบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปไม่ต้องไปทะเลาะกับครูเขานะส่งไปพอโดนตีมาฟ้องที่บ้านไปยืนจะเอาเรื่องกับครูเชียวละเพราะนั้นให้เขาไปเรียนแบบนี้ดีแล้วดีด้วยนะผมว่าอย่าเอาไว้สอนคนเดียวเพราะถ้าสอนคนเดียวเนี่ย
บางทีเนี่ยไอ้เขาเรียกด้านสังคมเขาจะไม่ได้ถ้าเขาไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาได้รู้วิธีการอ้าวครูสอนเรื่องการนมาตจะมาเวลายืนนมาตก็ยืนให้ตรงนะยืนให้ชิดนะส้นเท้าชิดเส้นนะเขาจะจำเพราะว่าครูเนี่ยมันคนบ้าเพราะครูพูดประโยคแบบเนี้ยไม่รู้กี่ครั้งอ่ะแล้วพูดไม่รู้กี่ปีแล้วเหมือนกันเนี่ยนะยืนให้ตรงนะยืนให้ชิดนะส้นเท้าชิดเส้นนะมันก่อครูก็อยู่อย่างเงี้ยเวลาเขาไปนมาตเขาจะฝังอยู่ในหูเลยว่าเวลายืนนมาตต้องยืนชิดเส้นส้นเท้าชิดกันอะไรต่างๆเราเนี่ยมันเป็นขั้นตอนซึ่งเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆแต่ถ้าถามว่าเราไม่ได้ให้เขาไปเรียนในตอนเล็กๆอ่ะแล้วมาคิดว่าให้เขามาศึกษาตอนโตมันก็อาจจะได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ได้ก้องอยู่ในหูแบบนี้แน่นอนเพราะนั้นปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆให้เขารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างแล้วก็คือแรกๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจหรอกเพราะเล็กๆเนี่ยบางทีมันก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างตามวัยของเขาแต่ในวัยที่เขาเรียกตะมายุสแล้วหมายถึงว่าสามารถแยกแยะอะไรได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นมุสลิมอัลลอฮฺคือพระเจ้าของเขาเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงเขาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยแบบไหนเขาต้องกินอยู่ยังไงเขามีวิธีคิดยังไงเขาแยกแยะยังไงว่าฮาลาลฮารอมอะไรต่างๆเราเนี่ยซึ่งอันนี้เราก็ต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เล็กๆเพราะเวลาโตมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ให้เราสอนแล้วครับไม่ต้องห่วงยิ่งสมัยนี้เนี่ยมันมีที่พึ่งเยอะมีโทรศัพท์มีอะไรพวกนี้มันไปไหนต่อไหนไปแล้วนะครับมันคงไม่มาอยู่นั่งฟังเราสักเท่าไหร่สอนให้รู้จักอัลลอฮ์สอนให้รักนบีสอนให้รักนบีก็แปลว่าต้องสอนว่านบีคือใครนบีปฏิบัติตัวยังไงนบีมีครอบครัวนบีอพยพนบีมีชีวประวัติยังไงแล้วก็ยิ่งประวัติศาสตร์เด็กชอบประวัติเดี๋ยวว่าจะเด็กพวกเราชอบไหมฮะทุกท่านชอบไหมชอบกันนะเด็กๆเวลาผมสอนประวัติเล่าประวัติศาสตร์โอ้ครูเอาอีกเล่าอีกแหมไม่เห็นใจครูมั่งเลยเล่าอีกเพราะเขาชอบเด็กชอบฟังประวัติศาสตร์นะและยิ่งประวัตินบีเนี่ยเขาชอบมากทั้งที่มันก็เป็นเรื่องเดิมๆที่เขาเคยได้ยินแล้วนั่นแหละแต่เขาก็อยากฟังอีกเพราะว่าประวัติเนี่ยอย่างที่บอกไงฮะอย่าว่าแต่เด็กชอบเราก็ชอบแต่ยิ่งประวัตินบีด้วยเขาได้เข้าใจได้ลึกซึ้งว่านบีของเขาเนี่ยก่อนที่จะอิสลามมันจะมาถึงเขาเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์อะไรบ้างนบีเสียสละยังไงนบีเป็นแบบอย่างยังไงเขาก็จะเกิดความรักความผูกพันว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีแล้วก็ฝึกให้เขาหรือสอนให้เขาเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามคำพูดคำจาสำคัญนะครับเด็กในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีก้าวร้าวนะคำพูดก็หยาบคายด้วยไปเตือนมากๆมันก็ด่าเราด้วย ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราปลูกฝังเข้ามาด้วยคำพูดคำจาที่เหมาะสมที่สุภาพแล้วก็บอกกับเขาว่าถ้าเล็กๆเนี่ยแล้วก็สอนง่ายๆเลยมุสลิมต้องพูดจาให้เพราะนะกูจะอยากใครอัลลอฮ์ไม่รักนะไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์นะเนี่ยแค่เนี่ยปลูกฝังเข้าไปแค่นี้เวลาเขาโตมาเขาจะรู้อยากใครไม่ได้เดี๋ยวกูไม่ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ไม่รักเขาจะเข้าใจโดยอัตโนมัติเพราะนั้นคำพูดคำจานี่สำคัญมารยาทนี่สำคัญในเงื่อนไขหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้นบีมาสอนกับเรามีคนมาถามใช่ไหมอะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้คนเนี่ยเข้าสวรรค์ได้มากที่สุดนบีบอก2 อย่างตักวัลลอฮ์วะฮุสตุนกอลูมารยาทดียำเกรงต่ออัลลอฮ์และมารยาทที่งดงามเพราะฉะนั้นนบีเนี่ยจึงเป็นตัวอย่างในเรื่องของมารยาทนบีไม่หยาบคายนบีไม่หยาบโลนนบีไม่ก้าวร้าวนบีให้อภัยแล้วก็ได้รับการยอมรับเห็นมั้ยในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะลากุนตะฟัดลันกอลีซัลกัลบิลันฟัดดูมินฮาวลิกมุฮัมมัดหากเจ้าเป็นคนที่กักขะแล้วแล้วก็เป็นคนที่ก้าวร้าวเป็นคนที่หยาบคายแล้วแล้วก็จะไม่มีใครอยู่รายล้อมเจ้าเด็ดขาดแปลว่าเขาไปกันหมดแหละแต่นี่คนที่อยู่รายล้อมท่านนบีอยู่ร่วมกับท่านนบีเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนบียอมรับในตัวนบีเพราะนบีเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามและไอ้มารยาทที่งดงามตรงนี้ไม่ใช่เพิ่งมีตอนที่นบีเป็นศาสนทูตเปล่ามีมาตั้งแต่ต้นบรรดาผู้ปฏิเสธให้รับได้ให้การยอมรับนบีมาตั้งแต่ต้นเป็นอะไรอันอามีนไว้เนื้อเชื่อใจได้ให้เครดิตนบีในการตัดสินเรื่องราวต่างๆเรื่องสำคัญที่เรื่องคอขาดบาดตายจำได้ไหมเรื่องไอ้กะบะที่พังอ่ะแล้วเขาซ่อมแซมปรากฏว่าปัญหาคือหินดำก้อนเนี้ยใครจะเป็นคนเอาไปวางห้ำหึ่มหึ่มกันอยู่หลายคืนนะคืออ้าวนี่ใครหยิบสิใครหยิบแล้วกูฟันมือเฉยแหละเนี่ยมันก็จ้องกันอยู่อย่างเงี้ย
พราะเขาถือว่าเป็นเกียรติไงฮะเขาถือว่าเป็นเกียรติคนที่ได้สัมผัสแล้วเอาไปไว้ในที่ของมันมันก็เข้าข่ายไอ้นี่ไงอะไรนะศักดิ์ศรีกินไม่ได้แต่ว่าต้องรักษาไว้ใช่ไหมมันก็คือความรู้สึกของเขาณตอนนั้นซึ่งยังไม่ใช่มุสลิมนบีก็ยังไม่ได้ประกาศศาสนาด้วยแต่เครดิตนบีมีแล้วเขาก็เลยบอกว่าก็มีผู้อาวุโสของเขาอะนะบอกว่าถ้าใครก็ตามเข้ามาจากประตูบานเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าประตูบานไหนนะเข้ามาทางด้านนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราให้เขาตัดสินไหมทุกคนก็มองหน้ากันเอายังไงเอ้าตามนั้นปรากฏว่าคนที่เข้ามาคือท่านนบีทุกคนว่าอันอามีนอันอามีนโอ้โหเห็นด้วยหมดทุกคนเลยบอกเอาให้คนนี้ตัดสินยอมรับได้แล้วด้วยความฉลาดด้วยความหลักแหลมของนบีถามว่าถ้าตัดสินให้คนหนึ่งคนใดปัญหามันก็จะเกิดแน่นอนเอาผ้ามาเอาเสื้อนบีเอาเสื้อเขาเรียกเสื้อคลุมอ่ะนะเสื้อคลุมฮะรีดะก็คือเสื้อคลุมของอาหรับเขาจะมีใช่ไหมฮะเอามาแล้วก็เอาหินวางอ้าวทุกคนส่งตัวแทนมาแต่ละเผ่าจากคนละมุมเลยแล้วแบกไปจบไหมจบรับได้เนี่ยนี่คือวิธีปฏิบัติที่นบีทำกับคนที่แม้กระทั่งตอนนั้นไม่ใช่มุสลิมดังนั้นการได้รับการยอมรับมันจึงเกิดขึ้นมารยาทจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับฝึกให้ลูกๆของเราเป็นคนที่มีมารยาทฝึกให้เขาเคยชินกับการทำไอบาดะอันนี้ก็สำคัญยังไม่อเกนเบเล็กฝึกไปก่อนทำโทษบ้างก็ไม่ว่ากันแต่อย่ารุนแรงนะรุนแรงเนี่ยมันขยาดใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าคือไปเอาจริงเอาจังในขณะที่เขายังไม่อเกนเบเล็กเนี่ยหรือว่าเขายังไม่สามารถที่จะแยกแยะอะไรได้มากเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าอิบาดะห์นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวจังเลยอ่ะแต่นบีสอนยังไงนบีบอกใช้ให้ลูกนมาดเมื่ออายุได้7ขวบถ้า10ขวบยังไม่ละหมาดให้ตีเพราะ7ขวบเนี่ยเริ่มจะแยกแยะอะไรได้แล้ว10ขวบนี่อีกสักพักก็จะอเกนเบเล็กแล้วนะเพราะนั้นนบีวางขั้นตอนแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าเราก็ต้องสอนเขาตามช่วงอายุวัยไอ้ช่วงเล็กๆเนี่ยอย่าง 3-4 ขวบเข้ามาละหมาดบ้างอะไรบ้างละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างละหมาดตักบีเสร็จเดี๋ยวไปวิ่งกันละแล้วก็เดี๋ยวพอเราจะให้สลามมันกลับมาใหม่ก็ไม่ต้องถึงขั้นว่าจะต้องไปเอาเป็นอะไรนะเรื่องคอขาดบาดตายนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไล่นะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นในยุคผมเป็นเด็กๆอ่ะจะชัดเจนเลยว่าเวลาไปเด็กๆเล่นกันเขาก็จะไล่ไปที่อื่นเด็กไปเล่นกันในสุราเขาก็ไล่ไปที่อื่นพอโตมาเขาเรียกมันเข้าสุรามันก็ไปที่อื่น ใช่ไหมล่ะก็ตอนเล็กๆไปไล่มันไงเพราะนั้นไม่ต้องไล่เพียงแต่ว่าก็ฝึกเขาอาจจะกำอะไรนะตั้งรางวัลไว้ทรมานครบยืนครบเดี๋ยวซื้อนู่นให้ซื้อนี่ให้แล้วซื้อให้จริงๆนะมันจะได้เกิดความรู้สึกว่าพอเขาทำแล้วเขาได้นั่นเขายังเป็นเด็กไงแต่เวลาเขาโตแล้วแต่เนี้ยเขาก็จะรู้แล้วอ๋อถ้าเขาทำแล้วเนี่ยเขาได้บุญเพราะนั้นก็ต้องฝึกให้เขาเกิดความเคยชินกับอะไรกับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการที่ต้องฝึกเขาท่องจำอัลกุรอานต้องท่องจำกุรอานเพราะอัลกุรอานเนี่ยเล็กๆเนี่ยเขาจำดีแน่นอนซูเราะห์สั้นๆยุสอัมมาอะไรพวกเนี้ยหรือเอาตั้งแต่ซับฮิสลงมาก็ได้เอาแบบที่เราจำอ่ะซับฮิสเยอะมั้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะซับฮิสถึงอันนะเยอะนะหรือถ้ามันเยอะไปก็เอาวัดดูฮาลงมาเอาวัดดูฮาลงมาให้เขาจำให้เขาท่องจำอัลกุรอานเพราะว่าจะได้เอาไปใช้ในการนมาดด้วยแล้วก็เดี๋ยวเวลาเข้าไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขามีแข่งขันท่องจำกุรอานเนี่ยเขาจะได้มีเดี๋ยวนี้ทุกโรงเรียนแล้วนะมีแข่งขันท่องจำกุรอานเนี่ยตั้งแต่ซาอุดีมาให้รางวัลเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยโอ้โหทุกคนอยากท่องกุรอานกันน่าดูเลยอย่างยิ้มก็ควรจะเป็นอย่างนั้นฮะในเมื่อเขาท่องลำดับของอัลเลาะห์คำพูดของอัลเลาะห์มันควรจะมีรางวัลเยอะๆหน่อยนี่ให้อะไรละ300 500แม่กำลังใจมีไหมอย่างนี้บางที่ให้300 500นี่ซาอุดีมาให้เป็นแสนใช่ไหมรางวัลที่1รู้สึกได้หลายแสนอยู่นะแสนใช่ๆหลักแสนก็ให้เยอะให้เยอะเนี่ยเพิ่งเร็วๆเนี่ยที่เขาได้รางวัลเนี่ยที่จัดในประเทศไทยเรานี่แหละเพราะว่าเขาถือว่าต้องให้กำลังใจกันเพราะคนท่องกุรอานใช่ไหมเพราะนั้นเอาละเราก็อาจจะมีรางวัลให้กับลูกหลานเราบ้างแต่ไม่ต้องถึงหลักแสนนะซื้อนู่นบ้างซื้อนี่บ้างอะไรก็แล้วท่องสุรนี้ได้เดี๋ยวซื้อนั่นให้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันเป็นกุศโลบายที่เราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองก็ต้องอะไรนะต้องใช้วิธีการแบบนี้กันบ้างนะครับแล้วก็ประการต่อมาคือว่าแนะนำในเรื่องของการเลือกคบเพื่อนด้วยอันนี้สำคัญเพราะอย่าลืมว่าเด็กๆเนี่ยบางทีเขาแยกแยะอะไรเองไม่ได้หรอกครับเขาดูคนไม่เป็นหรอกเราเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนใช่ไหมที่เขาบอกอาบน้ำร้อนมาก่อนนะเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็อาบน้ำอุ่นแล้วนะเพราะนั้นมันเป็นคำแนะนำที่ผู้ใหญ่ก็ต้องแนะนำเรามองโลกได้กว้างกว่าเขาอยู่แล้วด้วยกับประสบการณ์ด้วยกับอายุเนี่ยแน่นอน อย่างหนึ่งที่พวกเราทุกคน
ก็เลยมันได้มาตามประสบการณ์อยู่แล้วเราจะดูคนออกว่าไอ้คนคนนี้เป็นยังไงเหมาะไหมนิสัยเป็นยังไงเราก็ต้องแนะนำลูกหลานของเราว่าระวังแบบไหนคบหรือไม่ควรคบยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าเพื่อนมีอิทธิพลนะครับมีบทบาทกับวิถีชีวิตของเขานะถ้าหากว่าคนดีเนี่ยมันก็จะพากันไปในทำในสิ่งที่ดีถ้าคนไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปเมากันอ่ะพอมันไปเมาตอนนี้ก็มันก็จะมีอะไรอีกหลายอย่างตามมาเพราะคนเนี่ยเวลามันเมาแล้วมันส่วนใหญ่แล้วมันจะคุมสติไม่อยู่ใช่ไหมมันก็จะมีคดีตามมาแหละแล้วก็ต้องช่วยกันในเรื่องของให้เขาเนี่ยได้เลือกคบเอาคนดีกันแล้วกันนะครับประการต่อมาคือว่าให้ความเสมอภาคอันนี้คือพ่อแม่ที่จะต้องดูแลลูกให้ความเสมอภาคในการเลี้ยงดูอันนี้สำคัญอีกเหมือนกันอย่าลำเอียงนะครับรักใครคนใดมากกว่าเก็บไว้ในใจเพราะไอ้คนดีเนี่ยแน่นอนอ่ะเราก็รู้สึกภูมิใจอ่ะส่งไปไม่เคยมีปัญหาไอ้นี่เนี่ยตั้งแต่เข้าเรียนมาเนี่ยเจอผู้ปกครองมาโดนเชิญผู้ปกครองมาโดยตลอดเลยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าภาคปฏิบัติหรือการแสดงออกต้องเท่าเทียมนะในหะดีษนบีบอกว่าฟัตตะกุลลอฮ์วะอะดีลูบัยนะเอาลาดิกุมพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะและจงให้ความเสมอภาคในระหว่างลูกๆของพวกท่านนะครับอย่าให้มีปมเพราะถ้ามีปมแล้วแน่นอนว่ามันก็จะฝังอยู่ในใจแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ดีตามมาอีกมากมายและในประการต่อมาคือดุอาเยอะๆครับดุอาให้ลูกหลานของเราเยอะๆนะครับเพราะว่าดุอานี่ของพ่อแม่นี่สำคัญมากๆพยายามอย่าแช่งพยายามนะที่บอกพยายามเพราะบางคนหลุดไงพอโมโหปุ๊บออกเลยอย่าแช่งอย่าด่าเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปถ้าหากว่ามันไปตรงกับเวลาที่มาลาอิกะห์เขาอามีนมันจะเป็นไปตามนั้นเพราะนั้นต้องพยายามระงับอารมณ์ให้ดีขอดุอาให้เขาได้รับทางนำเขาจะดื้อบ้างอะไรบ้างก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าให้เขาเป็นคนดีก็แล้วกันอินชาอัลเลาะห์เขาก็จะเป็นคนดีเพราะดุอาของพ่อแม่นี่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ในประการต่อมาก็คือว่าในส่วนของการทำความดีของลูกบ้างเมื่อกี้พ่อแม่ดูลูกแล้วอาจจะนี่ลูกๆบ้างลูกๆก็จะต้องดูแลพ่อแม่บ้างนะครับเป็นหน้าที่ร่วมกันตอนเด็กๆพ่อแม่ดูแลพ่อแม่แก่ชราลูกๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวลูกๆต้องดูแลพ่อแม่นี่คือวิถีชีวิตครับของคนที่เป็นมุสลิมที่เรามีร่วมกันเราไม่ได้แยกจากกันนะไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่แก่ชราแล้วเราก็เอาไปไว้ที่นู่นที่นี่ไปไว้บ้านคนชราหรือว่าไม่เกี่ยวข้องหรือว่าอะไรนะลูกๆก็มาเช่าหอมาเช่าบ้านอยู่แล้วส่งเงินไปให้เป็นรายเดือน 1,000-2,000 บาท200 200อะไรเนี่ยบางคนก็มี100-200เองนะเดือนนี้ไม่มีเลยเอาไปสัก500ก่อนก็แล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตังค์มันก็เป็นปัจจัยนึงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาต้องการอะไรมากกว่าเขาต้องการเห็นหน้าเห็นตามากกว่าแปลว่าการอยู่ด้วยกันน่ะดีที่สุดจนก็ให้จนไปด้วยกันนั่นแหละมันไม่มีอดตายหรอกไม่ต้องห่วงเพราะว่าอะไรริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้วะมามินดาบะตินฟิลอัรฎิอิลลาอัลลอฮิริซกุฮาอัลลอฮ์บอกว่าแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆบนหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีกับมันเพราะนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนอดตายหรอกครับไม่มีใครอดตายจะมาบอกโอ้นี่แย่จะไม่มีแล้วครับก็ทำมาหากินสิจะยากอะไรล่ะขายนู่นขายนี่ขายอะไรก็แล้วแต่มันต้องได้นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ส่งเสริมในเรื่องของการค้าขายอยู่แล้วแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีกับคนทุกคนอยู่แล้วเพราะนั้นลูกๆก็ต้องทำหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีในการที่จะได้ปฏิบัติกับพ่อแม่ยังไงวะวัสไซนันอินซานะบิวาลิดัยฮัมมาลาตุอุมมุฮูวะฮนันอะลาวะฮนินวะฟิซอลูฮูฟีอามัยนิอานิชกุรลีวะลิวาลิดัยกะอิลัยัลมอซีรในภาพรวมเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ลูกๆทุกคนต้องทำความดีกับพ่อแม่ภาพรวมก่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่พวกเรานี่แหละนะครับได้เขาเรียกได้สิทธิพิเศษมากกว่าพ่อหน่อยตรงที่ว่าลูกๆต้องแคร์เราให้เยอะต้องไปบอกคณะกลับไปบ้านไปบอกเลยแกเอ้ยกุรอานบอกว่าต้องแคร์แม่ให้เยอะกว่าพ่อนะเพราะอะไรพ่อแม่เนี่ยอยู่กับลูกมาโดยตลอดนะแล้วลำบากกับลูกเยอะนะลำบากตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เลยใช่ไหมตั้งครรภ์ก็ต้องตรวจเลือดฉีดยาฉีดวัคซีนนู่นนี่นั่นสารพัดพอคลอดมาก็เจ็บปวดอีกเลี้ยงดูมาอีกใช่ไหม9เดือนที่แบกท้องมาต้องเลี้ยงต่ออีกประมาณ2ปีถ้าเอาตามหลักคือ2ปีเพราะเฮาไลนิกามีไลนิลิมันอารอดาอายุติมารอดออะเนี่ยคือ2ปีในการให้2ปีแล้วจบกันไหม9เดือนบวกอีก2ปี2ปีประมาณว่า3ปี3ปีแล้วจบกันไหมไม่3ปีแล้วก็ต้องทำไมอีกอ่ะเอาไปส่งโรงเรียนอีก
้องไปรับไปส่งไปชะเง้อตามขอบประตูขอรู้ว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ไหมจะร้องอีกหรือเปล่านี่คือความห่วงใยของคนที่เป็นแม่เพราะนั้นภาพเหล่านี้เนี่ยลูกๆต้องไม่ลืมถ้าวันนี้เขาลืมเราบอกเนี่ยวันนี้เขามีลูกเดี๋ยวก็จะเห็นชัดนะหลายๆคนที่มีลูกเขาก็จะเข้าใจอ๋อในวันที่เขาเป็นเด็กพ่อแม่ก็ปฏิบัติกับเขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงมอบภารกิจให้กับลูกๆในการที่จะต้องปฏิบัติดีกับพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ซึ่งแบกท้องครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความยากลำบากเนี่ยแล้วก็ให้นมอีก2ปีอย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าประมาณ3ปีก็ไม่ได้จบแค่นั้นก็ยังต้องทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งว่าวันนี้เนี่ยทุกคนก็ยังเป็นห่วงกันอยู่ใช่ไหมถึงแม้ว่าลูกเราจะอายุ40 30 40เราก็ยังห่วงเขาอยู่เพราะนั่นคือลูกเราเพราะนั้นตรงนี้คือความรู้สึกที่ผูกพันกันก็ต้องสอนให้เขารู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติดีกับเรายังไงวันนี้คนที่เป็นลูกก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติกับพ่อแม่เป็นหน้าที่ของลูกๆทุกคนโดยเฉพาะแม่เขาถึงบอกว่าถ้าระหว่างพ่อกับแม่เรียกเนี่ยให้หาใครก่อนต้องหาแม่ก่อนด้วยกับอะไรหลายๆอย่างด้วยกับหน้าที่ที่แม่ต้องแบกรับและด้วยกับความรู้สึกเขาเรียกด้วยกับจิตใจของคนที่เป็นแม่คือผู้หญิงกับผู้ชายความรู้สึกก็จะต่างกันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ลูกๆต้องเข้าใจลูกๆต้องเข้าใจนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นลูกต้องปฏิบัติกับพ่อแม่ยังไงเอาละในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ทำดีกันไปในขณะที่เสียชีวิตทำดีได้ไหมก็ยังได้อยู่ด้วยการขอดุอาให้ไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าดูอาคือสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังจะได้รับจากลูกๆมากที่สุดเพราะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าการงานทั้งหลายเนี่ยมันทำเพิ่มไม่ได้อะไรก็ตามเนี่ยมันจบกันแค่ตรงนั้นอิงกอตอามาลูฮูอิลลามินซาลาสินงานทุกอย่างมันถูกตัดขาดแต่สิ่งที่มันยังจะถึงเขาได้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือดูอาของพ่อของลูกๆที่ให้กับพ่อแม่ลูกๆทุกคนก็ต้องทำไมต้องดูอาเยอะๆดูอาให้กับพ่อแม่เยอะๆนะครับดูอาก็มี2แบบถ้ายังมีชีวิตอยู่ปฏิบัติดีได้ทุกอย่างถ้าเสียชีวิตไปแล้วขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกโทษให้กับพ่อแม่และคนที่เนรคุณพ่อแม่คนที่ไม่สนใจพ่อแม่คนที่ทิ้งพ่อแม่ถือเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่และเป็นบาปใหญ่อันดับต้นๆด้วยในหะดีษนบีบอกว่าอะลาอุนนบิอุกุมบิอักบารินกะบาอิรเอามั้ยฉันจะบอกให้พวกเจ้ารู้ถึงบาปใหญ่อันดับต้นๆนบีถามนี่แค่3ครั้งกุนนายะบาลายารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าเอาครับโอ้รอซูลของอัลลอฮ์นบีก็บอกอันอิชรอกุบิลละแน่นอนเรื่องแรกเลยคือชิริกชิริกเรื่องที่2คืออุกูกุนวาลีไดเนรคุณกับพ่อแม่เห็นมั้ยฮะพอชิริกเสร็จเนรคุณกับพ่อแม่แปลว่ามันคืออันดับ2อันดับ2เพราะนั้นวันนี้เนี่ยลูกๆคนใดก็ตามที่ไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่สนใจพ่อแม่ถือเป็นบาปใหญ่ถ้าบาปใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วบาปใหญ่เนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นแต่จะเตาบะห์ตัวถ้าวันนี้พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยยิ่งลำบากใหญ่เลยเตาบะห์ตัวก็ต้องลุ้นว่าอัลเลาะห์รับมั้ยเพราะอะไรเพราะพ่อแม่จากไปแล้วแต่ก็ยังทำได้ไม่เป็นไรในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอกาสยังเป็นของเราไงโอกาสยังเป็นของพวกเราทุกคนในการที่จะได้แก้ไขสมมติว่าเราลืมทำความดีกับพ่อแม่วันนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังทำได้ขอดุอาให้พ่อแม่เยอะๆแล้วก็ซอดาเกาะห์แทนพ่อแม่เอาซับมาเนียดเป็นซอดาเกาะห์แทนได้นะซอดาเกาะห์แทนได้แต่ว่าอย่าไปใช้คำว่าอะไรนะที่เขาใช้กันอย่าไปใช้แบบนั้นนะมันอะไรอุทิศอะไรนั่นนะก็คือเราเนียดว่าอันเนี้ยคือการบริจาคแทนพ่อแม่ทำฮัจญ์แทนได้ไหมก็ได้แต่ว่าอุลามะก็บอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่เคยเนียดเอาไว้เราก็ไม่ต้องไปทำบุญอย่างอื่นแทนได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำโดยอัตโนมัติในฐานะที่เป็นลูกมีสิทธิ์ถึงพ่อแม่อยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่คือว่าถ้าในเรื่องคุณพ่อแม่ถือเป็นบาปใหญ่อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันว่าครอบครัวในแบบอิสลามเนี่ยพ่อแม่ลูกต้องมีหน้าที่ร่วมกันแล้วก็มาตั้งแต่ต้นทางในการเลือกคู่ครองพอมาเป็นครอบครัวแล้วดูแลลูกยังไงแล้ววันนี้ลูกๆจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ยังไงนั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนกับพวกเราทุกคนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปปฏิบัติแล้วก็เอาไปสอนต่อได้นะครับวันนี้ได้หลายท่านคงไม่ต้องคงผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนมาแล้วเรายังเหลือขั้นตอนสุดท้ายอยู่นะลุ้นว่าให้ลูกเราเนี่ยต้องเป็นคนดีเพื่อให้เขาได้ขอดุอาให้เราแม้ว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่หรือจากไปแล้วก็ตาม
ตรงนั้นคือสิ่งที่ผมมั่นใจว่าหลายๆคนก็คาดหวังเหมือนกันนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าให้เราได้มีครอบครัวที่อยู่ในหลักการของอัลอิสลามแล้วก็มีลูกๆที่เป็นลูกๆที่เชื่อฟังแล้วก็ให้เป็นลูกๆที่ขอดุอาให้เราอยู่เสมอนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าวันนี้เราต้องขอดุอาให้เขาเป็นคนดีด้วยนะครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์